สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยักษ์คิ้วสตูดิโอเฮ สำหรับโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากพี่ๆน้องๆที่อยากมาร่วมบริจาค กันเยอะแยะมากมายครั้งที่2ประจำเดือนนี้เราจัดกันขึ้นในวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคม61นี้นะครับสถานที่จุดนี้ก็คือที่บ้านเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นบ้านเด็กพิการนะครับอยู่ที่ย่านปากเกร็ดแล้วก็ตอนนี้มีสมาชิกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกำลังทยอยขนน้ำกันมาเรียงตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าวันนี้มีใครที่เดินทางมาร่วมบุญกันบ้างทางนี้เลยครับเยอะแยะมากมายผมวิวัฒนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้านะครับก็ดีใจมากนะครับที่โครงการน้ำเพื่อน้องนะครับได้นำน้ำดื่มที่บริสุทธิ์สะอาดนะครับมาให้น้องที่พิการนะครับได้ดื่มกินนะครับผมก็ด้วยน้องที่พิการมีความพิการอยู่แล้วพัฒนาการก็ล่าช้านะครับก็ถ้าได้มีสุขภาพที่ดีนะครับพัฒนาการเขาก็จะดีขึ้นนะครับผมต้องขอขอบพระคุณณโอกาสนี้นะครับสวัสดีครับผมเป็นต่อธนวัฒน์นะครับแล้วก็กับพี่ๆนักแสดงศิลปินนักร้องนะครับผมวันนี้ก็มาร่วมโครงการกับยักษ์คิ้วสตูดิโอนะครับผมมาแบ่งปันน้ำให้กับน้องๆใช่ไหมครับผมวันนี้พวกเราก็บรรลุวัตถุประสงค์แล้วนะครับผมก็ขอให้น้องๆนำน้ำนี้ไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์กับตัวเองนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันในนามตัวแทนของจิตอาสาและแฟนคลับได้มาร่วมกับยักษ์คิ้วสตูดิโอแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้นำน้ำดื่มมาให้เด็กซึ่งด้อยโอกาสแล้วก็ต้องการน้ำดื่มที่บริสุทธิ์นะคะครั้งต่อไปอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันทำโครงการนี้ร่วมกับพวกเราแล้วครั้งต่อไปดิฉันก็จะมาอีกค่ะขอบคุณค่ะสำหรับโครงการน้ำเพื่อน้องในครั้งที่3ครั้งต่อไปนะครับพวกเราจะเดินทางไปมอบน้ำดื่มสะอาดๆแบบนี้ให้กับน้องๆที่สถานที่ใดติดตามได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขออนุญาตส่งมอบให้กับน้องๆที่บ้านพื้นฟ้าก่อนแล้วกันครับผมแล้วเจอกันครั้งต่อไปครับ